ันนี้เหมือนกระโปรงจริงๆอ่ะมีริ้วๆด้วยเดี๋ยวว่าเราก็ต้องห่างๆกันนะคะต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะก็คือเราเนี่ยได้มาถึงที่ไร่สตรอเบอรี่แล้วนะคะชื่อว่าดิเวสสตรอเบอรี่ที่นี่นะคะก็จะมีแบบเป็นสวนสตรอเบอรี่ไม่ใช่เป็นไร่สตรอเบอรี่ให้สามารถเดินเก็บได้เองเลยนะคะแล้วก็มีที่เขาเก็บมาให้ไว้ด้วยแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเท่ไปเลยแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะทันเผื่อนะคะ